วัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดมีแบรนด์ที่จะมาแนะนำนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่แต่เป็นแบรนด์ของคนไทยมั่นใจในคุณภาพประสิทธิภาพของสินค้าได้แน่นอนค่ะตัวแรกนะคะที่นัดจะมาแนะนำเลยก็คือนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นมิลกี้โทนเนอร์บายทอนิกสเปรย์ค่ะจะเป็นโทนเนอร์ที่มาในรูปแบบของสเปรย์คือไม่เคยเจอมาก่อนปกติจะเจอแต่โทนเนอร์ในรูปแบบของน้ำตกๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบสเปรย์ใช้งานง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวนัทจะทำให้ดูอันนี้นัทฉีดตรงบริเวณท้องแขนให้ดูเนาะเพราะว่ามันจะเรียบเนียนแล้วก็มันจะคล้ายกับผิวหน้าเรามากที่สุดเลยมันจะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะกระชับรูขุมขนทำให้แบบหน้าเราสว่างระดับใสไบท์เทนนิ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วก็คือที่สำคัญแบบว่าคือแบบกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้ที่แบบนัทชอบมากสามารถลงนะคะได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนคือหลังจากเราล้างเครื่องสำอางล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทาโทนเนอร์ตัวนี้เพื่อปรับสภาพผิวของเราค่ะต่อไปนะคะที่นัทอยากจะมาแนะนำเลยนะคะก็คือเฟิร์มิ่งเซรั่มค่ะข้อดีของพวกเฟิร์มิ่งเซรั่มนะคะก็คือสามารถกระชับไขมันใต้คางหรือภาษาบ้านๆเราเรียกว่าเหนียงนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยเต่งตึงกระชับริ้วรอยแบบเผียวย่นๆยางๆทั้งหลายเนี่ยก็จะลดลงไปได้ในที่สุดค่ะเนื้อเซรั่มนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจากคนที่ดูแบบสดๆเลยนะแบบว่าวิตามินสดๆนี่คือแบบแตกลงบนผิวเลยแล้วก็ทำให้แบบเรียบเนียนกระชับดูคือมันจะไม่เหนอะหนะนะคะสำหรับแบบสาวๆหรือว่าคุณผู้หญิงที่ไม่ชอบแบบความมันความเหนอะหนะอะไรเงี้ยตัวนี้แบบตอบโจทย์เลยเพราะว่าคือเนี่ยซึมแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเขาหอมทุกตัวเลยนะชอบมากนี่เดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะคะให้ดูด้วยกัน2มือเลยนะคะหลังจากทาดูสิคือเลยจะทาเนี่ยไบรท์เทนนิ่งจริงๆนี่ขนาดแบบไม่ได้ทาครีมไม่ได้ทาโลชั่นหรือไม่ได้ทาแป้งหรือไม่ได้ทำครีม BBCC อะไรเลยนะเนี่ยสดเลยเนี่ยขาวมากสว่างมากเห็นได้ชัดเกินไปแล้วอะและผลิตภัณฑ์ตัวที่3นะคะตัวสุดท้ายที่นัทจะไม่พูดไม่ได้เปรียบเสมือนพระเอกของผลิตภัณฑ์นี้เลยนะคะก็คือนี่ค่ะนี่ยาเยียวยานะคะ Lift and Firm Night Serum ค่ะเป็นเซรั่มที่เราจะใช้นะคะคือเขาบอกว่าเป็นไนท์เซรั่มทั้งกลางคืนเนาะแต่ว่าความจริงแล้วเราสามารถใช้ตอนเช้าก็ได้นะคะแต่ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าถ้าเราไม่ต้องการแบบเหมือนกลัวความมันความเหนอะหนะค่ะนี่พอเปิดมานะคะอันนี้คือนัทจะใช้เองใช้จริงมาแล้วนะเนี่ยมีรอยควักให้เห็นเลยเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อผลิตภัณฑ์เนาะเนื้อครีมเนี่ยก็คือแบบจะซึมซาบซึมเข้าไปเลยสู่ผิวนะคะเมื่อกี้นัดลองที่ข้อมือไปแล้วมือแขนด้านในไปแล้วนี่ลองแขนด้านนอกให้ได้ดูกันนะคะอันนี้นะคะจะเหมาะเนี่ยสำหรับแบบให้ผิวเต่งตึงกระชับก็คือแบบว่าลิฟต์ไปเลยก็คือตัวเนี้ยแนะนำให้ทาคือถ้าเรากลัวปัญหาเราก็จะทาบริเวณแบบหน้าแล้วก็ลำคอลงมาด้วยก็ได้เพราะว่าคอเราอ่ะพอยิ่งอายุเยอะขึ้นนะมันก็จะมีเส้นริ้วรอยแห่งวัยอันนี้คือนัดก็ทามาแล้วรอบนึงอันนี้ทาให้ดูเลยว่าทาจริงใช้จริงนะคะนี่แพ็กเกจสวยหอมดูดีมากเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือแบบว่าราคามิตรภาพคนไทยอะค่ะถ้าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวนัดก็จะลงข้อมูลการติดต่อเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถแบบติดต่อทางแบรนด์เขาได้โดยตรงเลยนะคะจะเป็นของคนไทยที่คุณภาพดีที่อยากแนะนำค่ะทีนี้เดี๋ยวเอาผลนะคะหลังจากการทามาให้ดูกันค่ะเทียบนะคะด้านหลังมือสองข้างข้างนี้ก็คือด้านที่ทาส่วนข้างนี้ไม่ได้ทานะคะสังเกตว่ามันจะเต่งตึงกระชับแบบดูมีออร่ามากค่ะสว่างกระจ่างใสเลยอันนี้ก็จะดูแบบธรรมดาปกติทำผิวที่แห้งที่เราไม่ได้ทาอะไรเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นการรีวิวจากการใช้จริงของนัทนะคะคือยาโยย่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่ตอนแรกนัทก็มองว่ามันจะโอเคมันจะเวิร์กมันจะอะไรไหมแต่ส่วนประกอบแล้วก็สารสกัดของเขาเนี่ยก็คือแบบ import นะคะแล้วก็ได้รับรองเนี่ยคุณภาพมาตรฐานของประเทศไทยหมดเลยแถมมีกลิ่นหอมแล้วก็น่าใช้มากราคามิตรภาพมากจริงๆถ้าใครสนใจนะคะก็คืออย่าลืมติดต่อไปนะคะแล้วก็ยังไงขอฝากคลิปการรีวิวอันนี้เอาไว้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถติชมกันได้ท้ายคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ